สวัสดีนะคะเพื่อนๆโชโกกาโมเลก่อนนะคะทำจากอะโวคาโดกินกับชิพนะคะอร่อยค่ะคือวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องเล่าของตัวเองนะคะ <c oughs> เรื่องเล่าของตัวเองในการเริ่มพบหมอ ของผู้มีปัญหามีบุตรยากนะคะก็เป็นประสบการณ์ของตัวเอง <_ d ata> เผื่อบางทีน้องๆคนไหนหรือว่าคุณแม่คนใหม่ที่จะเตรียมหาคุณหมอนะคะก็จะได้มีกำลังใจให้กับตัวเองนะคะสำหรับตัวแม่นาเริ่มหาหมอตั้งแต่ตอนอายุ36นะคะ หาหมอครั้งแรกก็คือหาหมอกระหนกนะคะคุณหมอกระหนกจะอยู่ที่ขอนแก่นเพราะว่าตัวแม่นายอยู่ขอนแก่นนะคะคลินิกคุณหมอกระหนกเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามสวนรัชดาขอนแก่นนะคะพบครั้งแรกก็จะปรึกษาแล้วก็คุณหมอก็จะสอนวิธีการนับวันไข่ตกแล้วก็ให้ยามากินเพื่อเร่งวันไข่ตกนะคะ ก็ใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณเกือบปีนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปปรึกษาคุณหมอตรงคลินิกเจตบุตรนะคะจะอยูอ่ข้างหลังโรงเรียนอาชีวะขอนแก่นนะคะตอนนั้นก็สำหรับคุณหมอเจตบุตรนี่ก็จะแค่ไปปรึกษาแกเฉยๆนะคะแล้วคราวนี้ จะมาเริ่มขั้นตอนการคิดว่าตัวเองอยากจะมีลูกจริงจังนะคะก็เริ่มหาหมอแบบนั้นนะนะคะแล้วก็จากการที่เป็นคนติดกาแฟมากๆจะต้องได้กินกาแฟทุกวันทุกเช้าแล้วก็ตอนบายๆถ้ารู้สึกหิวก็จะต้องมีกาแฟนะคะแล้วก็การการเที่ยวการดื่มสำหรับแอลกอฮอล์ก็จะมีบ้าง เป็นบางครั้งเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนฝูงตามปกติคนทั่วไปใช่ไหมคะแล้วก็การนอนดึกดูหนังฟังเพลงการนอนดึกก็จะเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วทีนี้พอเริ่มจริงๆที่จะอยากมีลูกใช่ไหมคะหนึ่งเลยงดกาแฟไอ้พอเราเลิกดื่มกาแฟตอนที่เรางดกาแฟแรกๆใช่ไหมคะจะรู้สึกเวียนหัว คืนใจอารมณ์หงุดหงิดแล้วจะรู้สึกอยากจะอาเจียนนะคะนี่คือเรื่องปกติลองดูถ้าใครไม่เชื่ออดกาแฟครั้งแรกนะคะเคยดื่มกับเพื่อนก็ไม่ดื่มนะคะจะดื่มพวกน้ำผลไม้หรือว่าพวกนมนะคะแล้วก็วิตามินโฟลิกต่างๆอะไรที่ว่าดีเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับการที่ว่าเออเราจะสามารถท้องได้ ไม่น่าทำค่ะออกกําลังกายไม่เคยออกกําลังกายจริงจังก็ออกกําลังกายซะจริงจังนะคะแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงจริงๆนะคะอะอะอีกเรื่องหนึง่งอย่างเรื่องพวกครีมต่างๆครีมบำรุงผิวหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอะไรต่างๆที่มีผลต่อ,อการตั้งคา์หรือทำให้ ลูกในครรภ์เป็นอันตรายแม่นาก็จะเลิกใช้นะคะก่อนจะซื้ออะไรนี่ก็ต้องดูเป็นพิเศษหรือว่าการทำสีผมก็เลิกทำสีผมไปเลยนะคะคือทุกสิ่งอย่างนี้ต้องไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราและต่อลูกในครรภ์ว่างั้น,นะคะ่ะยังไม่ท้องนะคะแต่ลูกในครรภ์ไว้ก่อนเผื่อท้องนะคะแล้วคราวนี้พอ หลังจากหาหมอคุณหมอเจตบุตรที่ปรึกษาแล้วนะคะเออเออคุณหมอเจตบุตรนี่ตอนอายุ37นะคะพออายุ38ก็พบคุณหมอวิวัฒน์นะคะคลินิกเซลฟริตี้คลินิก Self นะคะตรงตึกอมลรินสาขาลาดประสงค์นะคะก็จะทำา IU IUI อยู่ครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ทำาีกซีนะคะ IUI นี่ก็คือ การฉีดเชื้อนั่นแหละค่ะตามถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือการฉีดเชื้อก็คือการเก็บตัวอะไรอะคะตัวอะไรสเปิร์มน้ำเชื้อการเก็บน้ำเชื้อของฝ่ายฝ่ายชายนะคะฉีดเข้าไปในมดลูกของเราในวันที่ไข่ตกเขาก็จะให้ยาเราใช่ไหมคะเพื่อให้ไข่ตก ถึงวันที่กําหนดใช่ไหมคะเขาก็จะมีขีดยาให้ฉีดยาไข่ตกแล้วก็ฉีดสเปิร์มเข้าไปในช่องคลอดไปแหมะไว้ตรงตรงเอ่อตรงปีกมดลูกอะคะ่ะของเราข้างใดข้างหนึ่งนะคะตรงที่มันมีไข่แล้วก็ไข่มันตัวโตๆไข่ใบตัวโตๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาผสมกันเองแต่ก็การฉีดเชืออ้อน,นี้ก็คือไม่เป็นผลนะคะ ังจากนั้นก็คือพักมดลูกอยู่กี่เดือนนี่จำไม่ได้เพราะมันนานผ่านมาน,นานมากแล้วก็ทำไออ่าทำอีซี่นะคะอีซี่นี่ก็คือเอ่อเอาสเปิร์มของคุณสามีเนะะี่ยค่ะที่เก็บแช่ไว้แล้วนะคะแช่แข็งไว้แล้วตั้งแต่ครั้งแรกเพราะเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยกับเราใช่ไหมคะ เก็บสเปิร <mel od ic egg> <iah> ์มแช่แข็งไว้ก็มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วทีนี้ก็เอาสเปิร์มมาละลายแล้วก็ทําแล้วก็เล่นไข่อะไรของเราแล้วก็ดูดไข่ออกมาแล้วก็คือแม่น่าอายุมากแล้วใช่ไหมคะคนอายุมากเนี่ยเปลือกไข่ก็จะแข็งทําให้ตัวสเปิร์มเข้าไปเจาะไข่เพื่อที่จะไปผสมไม่ได้ใช่ไหมคะเขาเอาพอเขาเอาอ่าอืม อเอาไข่เราออกมาใช่ไหมคะเขาก็จะเอาเหมือนไปเจียให้ให้ออ่ให้เปลือกไข่บางนะคะแล้วเขาก็ให้เขาผสมกันผสมกันเสร็จก็รอสามวันแล้วก็ตรวจเซลล์ตรวจโครโมโซมว่าเด็กอะ่ะสมบูรณ์ดีไหมขาดเหลือ ตัวไหนแล้วก็ค่อยเอามาใส่ในมดลูกเราใช่ไหมคะของแม่นานี่จะได้3ตัวเป็นเกรดบอยู่2ตัวแล้วเกรด C อยู่ตัวหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็เอาเกรดเกรด B อะคะ่ะเข้ามดลูกไป2ตัวเขาถามว่าจะเก็บไอตัวที่3ามไว้ไหมแม่นา,นาก็บอกว่าเออเก็บไว้แช่ไว้เผื่อครั้งต่อไปแล้วทีนี้มาต่อนะคะ หลังจากที่แม่นาให้เขาเก็บตัวอ่อนตัวที่3ามไว้แล้วนะคะก็หลังจากนั้นก็คือ,อถึงวันใส่ตัวอ่อนเขาก็สามวันเอ้ยสามวันห้าวันก็คอยดูว่าเซลล์เขาจะแตกตัวพอที่จะเอาไปเช็ค,คโครโมโซมได้ไหมนะคะเช็คได้แล้วก็คือเอาตัวที่สมบูรณ์ มาใส่ให้เราแล้วก็เหลือไว้นั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ในการเก็บแช่แข็งตัวอ่อนและแช่แข็งสเปิร์มก็มีค่าใช้ใจ่ายหลายปีนะคะแล้วพอ,อหลังจากใส่ตัวอ่อนเสร็จไว้นานก็กลับบ้านใช่ไหมคะกลับบ้านพออีกไม่กี่วันก็เลือดออกก็สรุปว่าก,ก็ไม่ติดนะคะ แล้วคราวนี้พอปีถัดมาเขาก็จะถามว่าเราจะแช่แข็งต่อไปอีกไหมอะไรอย่างนี้ไม่นาก็เลยมาคิดว่าขนาดตัวเกรด B ก็ยังไม่รอดเลยแล้วเกรด C ีเขาจะรอดหรือใช่ไหมฮะก็บอกว่าไม่ต่อแล้วก็คือทิ้งไปทั้งสเปิร์มแล้วก็แล้วก็ตัวอ่อนเกรด C นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะทีนี้ก็มาต่อจากเอ่อ คุณหมอวิวัฒน์ตรงเซลฟ์ฟอริตี้คลินิกแล้วนะคะเมื่อตอนที่อายุ38ทีนี้พออายุ39ใช่ไหมคะจากเพื่อนคนที่แม่นาสอนเขานับวันไข่ตกจนตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้นะคะเขาลูกเพิ่มมาสองคนแล้วคะ่ะณตอนนั้นเขาก็ท้องแล้วแล้วลูกเขาก็โตาสามีเขาบอกว่าเออสงสารเขาจังเลยเอายาที่เธอกิน ส่งไปให้เขาไม้อะไรอย่างนี้